โดยในการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2562ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับมีทางด้านของนายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเทพีคู่หาบทองนะครับได้แก่นางสาวกัญญารัตน์นาคกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวดวงพรงามประดิษฐ์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตรส่วนเทพีคู่หาบเงินนะครับได้แก่นางสาวนัชยาศรีสุขสวัสดิ์นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและนางสาวอาทิตยาทองแก้มแก้วนักวิชาการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรส่วนพระโคแรกนานะครับมีพระโคเพิ่มและพระโคพูนส่วนพระโคสำรองนะครับเป็นพระโคพอและพระโคเพียงนะครับในปีนี้ปฏิทินหลวงได้กำหนดนะครับวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประกอบด้วย2พระราชพิธีรวมกันนะครับคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์เป็นวันสวดมนต์นะครับเริ่มการพระราชพิธีพืชมงคลโดยจะประกอบพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพุธที่8พฤษภาคมช่วงเวลาประมาณ 17:00 นนะครับจากนั้นในวันที่9พฤษภาคมจะมีการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ฤกษ์ไถหว่านระหว่างเวลา 8:19 นถึงเวลา 8:49 นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับทางนี้กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานเพื่อใช้ในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประกอบด้วยพันธุ์ข้าวดอกมะลิ105ปทุมธานี1กข43และกข6รวมทั้งหมดนะครับ 1,206 กิโลกรัมและจะบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลแก่อาชีพเกษตรกรรมตามประเพณีนิยมครับ